แรกเปิดแล้วร้านไอศกรีมแมทพิลานีที่สงกรานต์นะช่วยทำให้ย้ำความรักอย่างดีด้วยโพสต์นี้หากใครที่ติดตามนักแสดงสาวแมทพิลานีจะทราบกันดีว่าตอนนี้สาวแมทนั้นได้ผันตัวมาทำธุรกิจขายไอศกรีมแล้วโดยยังอยู่ในช่วงของการทดลองก่อนเปิดร้านจริงซึ่งก็ดูเหมือนว่ากำลังจะไปได้สวยเลยล่ะค่ะเพราะไอศกรีมที่ทำออกมาสาวแมทนั้นคอนเฟิร์มว่าอร่อยไม่ทำให้สปอนเซอร์ใหญ่อย่างหวานใจสงกรานต์เตชะนรงค์ผิดหวังอย่างแน่นอนและล่าสุดหมูอาสวะหรือพลพัฒน์อาสวะประภาดีไซเนอร์ชื่อดังได้มีโอกาสไปเยี่ยมเยียนถึงที่ร้านของสงกรานต์โดยไม่ลืมที่จะแวะชิมไอศกรีมของแบทด้วยซึ่งก็ได้รับการรีวิวว่าไอศกรีมนั้นอร่อยทุกรสถึงแม้ว่าจะยังไม่เปิดขายแต่แม่ค้านั้นใจดีเปิดให้ชิมจนติดใจจนต้องนั่งรอของกินฟรีต่อในอีกวันโดยร้านของแมทนั้นชื่อว่าคูสเป็นภาษานอร์เวย์ที่แปลว่าเย็นซึ่งหมูอาสวะนั้นรับประกันว่าอร่อยมากโดยเฉพาะรสผลไม้ต่างอย่างเช่นรสกล้วยไม่ใส่สีไม่ใส่กลิ่นไม่ใส่สารกันบูดรับรองติดใจและร้านจะเปิด1กุมภาพันธ์นี้แล้วล่ะค่ะนอกจากนี้หมูอาสวะนั้นก็ยังมีการถ่ายภาพร่วมกับแมทและสงกรานต์อย่างยิ้มแย้มแจ่มใสมีเจ้าถิ่นมาต้อนรับเองถึงที่บริการประทับใจสุดๆและเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆอย่าลืมกดติดตามค่ะ